สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับ Travel with Catherine แล้วนะคะซึ่งครั้งนี้เนี่ยค่ะคัตตี้จะเป็นการบินครั้งแรกในรอบแบบโอ้โหน่าจะแบบ 2-3 เดือนได้ไหมเพราะว่าเพิ่งปิดล็อกดาวน์สนามบินเพิ่งเปิดนี่ตอนนี้มาอัปเดตสนามบินให้ดูว่าแบบคนน้อยมากนะคะโล่งเลยวันนี้คัตตี้จะพาทุกคนไปเที่ยวสมุยเย้คิดถึงทะเลมากเลยอ่ะคิดถึงแบบการทาครีมกันแดดใดๆตอนนี้นะคะไปไหนก็ต้องใส่หน้ากากนี่ขอขายของตัวเองต้นคลิปนิดนึงได้ไหมอันนี้เป็นหน้ากากของ Lifesaver นะคะซึ่งทำมาจากวัสดุอย่างดีเลยเป็นฟองน้ำนะคะตรงนี้เป็น Double Layer นะคะ Waterproof แต่ตรงนี้นะคะหูก็คือจะขนาดบางกว่าอันนี้เป็นแบบหนาอันนี้บางเพื่อให้หูเนี่ยใส่สบายคือใส่ไม่เจ็บหูไม่ปวดไมเกรนใดๆแน่นอนค่ะทุกคนขายของต่อไม่รอแล้วนะที่สำคัญนะคะลิปสติกไม่เลอะเพราะว่าตรงนี้มันเป็น area ที่แบบจะไม่โดนกับปากเราค่ะหายใจสะดวกด้วยนี่มากๆนะคะซักได้30ครั้งนะคะใช้สบู่ล้างมือหรือว่าโฟมล้างหน้าถูๆบนเบาๆแล้วก็ตากเลยค่ะคือกล่องนึงนะคะราคา290บาทมี2ชิ้นนะคะชิ้นนึงเนี่ยใช้ได้ซ้ำได้ถึง30ครั้งนะคะฉะนั้นกล่องนึงเนี่ยก็จะใช้ได้2เดือนแนะนำว่าเอาไว้แบบว่าซักสลับกันไปมาเนาะมีสีดำแล้วก็ชมพูด้วยที่สนามบินนะคะก็จะมีมาตรการรักษาความปลอดภัยก็คือมีวัดไข้ต่างๆนะคะแล้วตอนก่อนนี้เขาจะมีให้กรอกข้อมูลต่างๆว่าเราเคยแบบไปไหนมาก่อนไหมใกล้ชิดกับคนป่วยโควิดต่างๆไหมหรือเปล่านะคะแล้วก็จะออกมาเป็น QR code ให้เอาไว้สแกนตอนที่เราถึงสมุยนะเป็นรถรับส่งแยกเลยจะได้แต่ละคน private นะคะมีการวัดไข้ก่อนขออนุญาตนะคะค่ะ 36.5 ครับเป็นคนปกติไปรีสอร์ทได้ค่ะเป็นคนจริงรีสอร์ทนี้นะคะจะบอกว่าเป็นรีสอร์ทที่ Girl Generation นะคะเคยมาถ่าย MV ด้วยแล้วห้องที่พักเนี่ยก็จะเป็นห้องวิวเดียวกันเลยเราก็ทำการเช็คอินบนรถเลยใช่ไหมคะใช่ถูกต้องครับและเป็นการลดการพบปะกันที่ล็อบบี้นะคะไปถึงก็เข้าห้องได้เลยใช่ไหมคะถูกต้องนะครับไปค่ะนี่ค่ะแล้วทางโรงแรมเขาก็จะมีแอปให้เราโหลดนะคะเวลาเราคอนเชียสหรือว่าติดต่อส่วนกลางพนักงานกลางจองสปาร้านอาหารใดๆเนี่ยเราก็สามารถแชทผ่านแอปหรือว่ากดโทรผ่านแอปได้นะคะแล้วก็แต่ละห้องก็จะมีบัตเลอร์ส่วนตัวบัตเลอร์ก็จะเป็นคนที่มารับเรานี่แหละแล้วก็เราก็สามารถคอนแทคกันผ่านไลน์แบบเพอร์ซันอลได้ด้วยค่ะนี่เป็นการเที่ยวแบบ New Normal นะคะทุกคนปูอัดนะคะเราจะไปหาดกันค่ะโดยรถบักกี้เคยมีประสบการณ์ตกบักกี้ที่โซนิวาคีรีมาตอนนี้เสียวมากเลยเพราะว่าที่นี่จะเป็นเหมือนมันอยู่บนภูเขาใช่ไหมคะมันอยู่บนภูเขาฉะนั้นจะแบบขึ้นเนินลงเนินแบบชันมากนะคะต้องจับไว้ให้ดีนี่ค่ะนะคะที่นี่สระเยอะมากแต่ว่าแต่ละสระก็จะดีไซน์คล้ายๆกันทุกคนทุกคนและนี่คือสระ Girl Generation ที่มาถ่าย MV ค่ะจะเป็นสระที่แบบว่าคนอยากมาถ่ายรูปเพราะว่าเวลายืนมันจะเห็นแบบทะเลด้วย
ตรงนี้นะคะก็จะเป็นจุดดำน้ำเขาบอกว่าอุดมสมบูรณ์มากจะเห็นแบบปลาเยอะเลยแล้วก็จะเนี่ยจะมีเป็นสเตชันที่เอาไว้ให้มายืมพวกอุปกรณ์ดำน้ำต่างๆนะคะตัวสโนว์เกิลตัวเท้าเป็ดสมุยน่าเที่ยวมากเพราะอะไรป่ะคลิปก่อนที่พาไปพัทยาร้อนมากคือแบบร้อนแบบไมเกรนขึ้นแต่ตอนนี้คืออยู่ริมหาดนะคะแต่ว่าร้อนเลยอ่ะชิลมากให้นอนแบบเฉยๆก็คือได้เมคอัพยังแบบไม่มาเลยทุกคนผมไม่เหนียวด้วยไอเลิฟเกาะสมุยคุ้มค่าตั๋วเครื่องบินมากๆเลยค่ะล่าสุดเลือดไหลแล้วนะเลือดไหลยังอ่ะหินค่ะไปขับพาที่ตรงนี้กันต่อทำคอนเทนต์เสร็จแล้วรอบก่อนนะคะตอนที่ไปเดอะริทซ์คาร์ลตันที่รีวิวว่าทรายจะมีความแทงเท้ารอบนี้ก็หอยเยอะมากค่ะทรายอาจจะเปลี่ยนเป็นสีแดงได้ตอนนี้นะคะมีความแบบ private มากตัดภาพไปที่คลิปก่อนที่ตอนที่อยู่พัทยาคือหาดก็คือมีเน็ตไอดอลทุกคนจับจ้องคนละมุมถ่ายรูปนะคะวันนี้ต่างกันสิ้นเชิงคือไม่มีใครเลยชอบมากเลยค่ะบรรยากาศดีมากๆเลยให้นั่งชิลๆอย่างเงี้ยก็คือแบบนั่งได้เรื่อยๆเลยนะคะคนค่ะตรงนี้บรรยากาศแบบดีมากเลยนะคะมาบอกว่าดูซันเซ็ตมีโต๊ะหลุมๆนะคะที่ไหนก็ต้องจองก่อนเพื่อจะแบบถ้าใครอยากมาถ่ายเอารูปโต๊ะหลุมๆอย่างนี้ชอบสมุยจังเลยชอบตรงที่แบบมันไม่เหนียวนี่แหละของฟ้าเป็นสีพาสเทลแล้วค่ะตอนน้องเป็นสีพาสเทลแล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายฟิล์มกันนี่ค่ะกล้องฟิล์มอันแรกที่เฮตี้ได้ใช้ในชีวิตนะคะเกิดมาไม่เคยถ่ายฟิล์มเลยทริปนี้ครั้งแรกนะ Contax T2 นะคะรุ่นเดียวกับที่น้องลิซ่าใช้ค่ะที่เป็นบริงนะชอบน้องลิซ่าแล้วก็ชอบเจนนี่นะคะอันนี้นะคะที่ร้านของ Camera Town ที่สยามสแควร์1ร้านน้องบอสแฟนน้องนุกไอดอลเขามีขายอยู่นะคะทั้งเป็นแบบมีกล่องแล้วก็ไม่มีกล่องไม่มีกล่องจะอยู่ราคาประมาณ42,000แต่ถ้ามีกล่องจะอยู่ที่ประมาณ69,000คือรุ่นนี้มันเป็นรุ่นที่หายากแล้วนะคะแบบหามือหนึ่งไม่มีอีกแล้วซึ่งถ้าใครอยากลองมาใช้ก่อนแล้วค่อยตัดสินใจซื้อเขามีให้เช่านะคะไปเช่าได้ตกวันละประมาณ 1,500 บาทนะคะเป็นไอเดียที่ดีมากเลยให้เช่ากล้องฟิล์มเคยเห็นแต่ให้เช่าแบรนด์เนมให้เช่ากล้องเขาที่ว่าเวิร์กมากเพราะบางทีคนแบบใช้กล้องแค่ไปเที่ยวอะไรเงี้ยแล้วบางทีมันก็ออกรุ่นใหม่ออกมาปุ๊บราคาก็ตกไปเยอะมากยิ้มหน่อยค่ะยิ้มหน่อยนี่ค่ะ Cheers to Pastel Sky นะคะกับ Mojito น่ารักมากทุกคนดูดิสีเหมือนชุดของ Fat 212ชุด Cotton Candy เลยสีไล่อย่างนี้เลยนะคะเป็น Inspiration ของการไล่เชฟตรงนี้ก็น่ารักท้องฟ้าน่ารักมากสีจากธรรมชาติเบรกฟาสต์กันแล้วก็มีทานอะไรบ้างนะคะก็จะมีเบรกฟาสต์เสิร์ฟที่หน้าห้องเลยนะคะห้องเราวิวสวยคำแรกค่ะเป็นลาบเป็นขันโตปลายได้นี่นะคะเนี่ยลาบหอดไก่ต้มกระเทียมค่ะยำมะม่วงค่ะเบรกผัดไทยค่ะกุ้งพาสต้าค่ะขันโตค่ะน่ากินมากอาหารใต้แซ่บๆค่ะตอนแรกนะคะคุณบอสบัตเลอร์ของเราบอกว่าแบบจะเอาเป็นอาหารใต้หรือว่าจะเป็นอาหารกลางดีเพราะว่ากลัวเราเผ็ดกินไปกินมาไม่เผ็ดนะแต่ตอนนี้เผ็ดแล้วอะสรุปเผ็ดแล้วนะอาจจะโดนจุดที่เผ็ดละชามะม่วงคือดีตอนนี้นะคะที่รีสอร์ทก็มีลูกค้าที่เขาจองเหมือนจองแพ็กเกจราคาพิเศษไว้ช่วงโควิดที่จะมีโปรโมชั่นอะไรเงี้ยเขาก็เริ่มแบบมาใช้แพ็กเกจกันไม่เลี้ยงมาต่อกันที่ของหวานค่ะสาคูบัวลอยเข้มข้นมากนึกถึงละครแบบเรนู
ที่ขายขนมมันคล้ายๆนี่แหละที่เขาเรียกว่าอะไรอะของแพงเออคล้ายๆที่เรียกว่าของแพงเลยบรรยากาศตอนกลางคืนนะคะฟีลลิ่งเหมือนแบบอยู่บ้านไทยสมัยก่อนมืดสุดๆไว้เจอกันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ไปก่อนละค่ะกู๊ดไนท์มอร์นิ่งค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเป็นวันที่ตื่นเช้าที่สุดในน่าจะในปี2020ค่ะตื่นตี 5:40 แล้วก็วนไปวนมานิดนึงก็ประมาณ 6:00 นเช้าค่ะแต่งหน้าแต่งตัวเพราะว่าอาหารนะคะมาเซตติ้งเร็วมากเพราะว่าทางโรงแรมบอกว่าเนี่ยตอนซันไรส์นะคะมีแค่แป๊บเดียวเท่านั้นคุณแคตตี้ต้องบอกว่ารีบออกมาถ่ายรูปทางคอนเทนต์นะคะโรงแรมก็คือรู้ใจชาวเน็ตไอดอลมากๆแล้วก็ที่เป็นอาหารที่โรงแรมเซตให้ค่ะคือเขาก็จะมีบางอันที่เป็นสแตนดาร์ดแล้วก็บางอันที่เขาให้เรากรอกทำกันบ้านเมื่อวานมีทั้งพวกคาแพนคงแพนเค้กขนมนะคะเซตมาอย่างน่ารักเลยแล้วก็แบบเมนของอีกก็เป็นนี่ซีบาสนะคะมีน้ำผลไม้มีชีสใดๆค่ะครบเครื่องนะคะเหมาะสำหรับชาวอินสตาแกรมเมอร์มากๆเลยนะคะอากาศคือแบบไม่ร้อนเลยทุกคนไอเลิฟสมุยมากเลยอ่ะแบบไม่มีความรู้สึกร้อนใดๆเลยอันนี้คือสาบานกินข้าวค่ะลองใส่แยมแพชชั่นฟรุตอร่อยเพิ่งเคยทานยามแพชชั่นฟู้ดครั้งแรกน้องสามีค่ะทุกครั้งที่แบบว่าเวลาไปเที่ยวนะคะแล้วพี่ใดไม่มาพี่ใดจะแบบพิมพ์หวานมาเยอะมากแบบพอที่รักไม่อยู่เขาก็จะรู้สึกได้เลยว่าชีวิตนี้เขาขาดที่รักไม่ได้ที่รักคือความสุขของเขาอะไรอย่างเงี้ย ไปแซวพี่ใดด้วยนะคะทุกคนแนะนำทุกคนนะคะว่าลองตื่นเช้ามาประมาณ6:30มาถ่ายรูปดูมันเป็นแสงเช้าที่แบบมันเงาไม่ลงหน้าถ่ายแล้วแบบสวยแล้วหน้าเรายังดูเฟรชอยู่หน้าเรายังแบบไม่เหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยมีความปิ๊งงีบมานะคะตอนนี้9:40ค่ะเรากำลังจะไปเกาะมัดสุมเกาะมัดสุมนะคะจะไปดูหมู่กันค่ะซึ่งเป็นแบบเป้าหมายหลักของการมาสมุยครั้งนี้เลยนะคะซึ่งเรานะคะก็ใช้บริการเป็น private tour ค่ะที่จะมีแค่เรานะคะก็จะมีรถมารับที่โรงแรมเสร็จแล้วก็จะไปนั่ง speed boat นะคะไปที่เกาะราคาก็อยู่ที่ประมาณ 9,000 ถึง 10,000 บาทค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นท่าเรือไพรเวทนะคะเราไปของโอเชียนาสมุยแล้วเราก็เลิศมากนะคะไปกัน2คนค่ะยืน2ในเรือยืน1แล้วก็ยืน2นะคะทริปหญิงล้วนทริปนี้ไปเพื่อถ่ายรูปเท่านั้นตอนนี้นะคะก็คือเหมือนโดนอัดสเปรย์แบบจากอากาศไม่เหนียวคงยังเหนียวได้ทุกคนอาจจะเคยเห็นคนลงใน Instagram เยอะแล้วเป็นภาพแบบที่เขาถ่ายแบบเบื้องหน้ามาใช่ไหมเราจะพามาดูจริงๆแล้วเป็นยังไงเผื่อไว้ประกอบการตัดสินใจก่อนจะมาเที่ยวนะคะอันนี้ก็จะเป็นนี้เกาะมาสุ่มป่ะคะร้านขายน้ำสวัสดีครับสวัสดีค่ะอุ้ยน้ำทะเลสวยมากทุกคนโอ้โหผ้าหมูอาบน้ำได้เลยผ้าหมูอาบน้ำได้เลยเหรอคะว้าวทำไมหมูตัวใหญ่มากว้าวหมูตัวใหญ่มากทุกคนอย่ายุ่งกับน้องน้องพักผ่อนเออแม่จะอุ้มถ่ายรูปค่ะมีตัวเล็กเลยครับเอ้าไม่มีตัวเล็กเลยนี่เล็กแล้วคุณพระคุณนี่ไม่เล็กแล้วค่ะตัวรักเล็กสุดแล้วเหรอคะกี่วันน่ะทำไมมันใหญ่เร็วจังโอ้พักผ่อนก่อนปล่อยน้องก่อนพักผ่อนมีตัวไหนเล็กกว่านี้มั้ยอุ้มไม่ได้ครับขนาดนู้นเล็กก็แรงมากแม่ฉันยังอุ้มไม่ได้ฮัลโหลทำไมซิดแปลงร่างเร็วจังตัวไวมากซิดก็คืออารมณ์ดีนะแม่ซิดก็คือแบบปูยะมีความเป็นช็อกน้องโย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 สุดไม่เขาไม่สนใจเว้ยต้องเป็นเสียงที่คุ้นเคยปะต้องไปซื้อข้าวเกียบต้องไปซื้อข้าวเกียบโอเ
เจอกันอีกทีนึงก็คือจำกันไม่ได้แล้วนะต่อไปใครเห็นใครลงรูปหมูเล็กๆให้รีบมานะคะถ้าเกิดว่าทิ้งไว้ 2-3 เดือนก็คือตัวเท่านี้โอ้ยรู้จักความมากเพียงแค่เขย่าไปเราเดินไปเขย่าไปอย่าให้กระปากมันดังแง่มมือน่ารักมากโอ้ยโอ้ฟินโอ้โอ้ยน่าฟินมากฟินโดนเลยอ่ะมือขาวมากกลับไปกินหัวหมูไม่ลงแล้วนะขาหมูอ่ะถ่ายรูปกับหมูทีนึงนะคะเหมือนใช้พลังงานถ่ายรูปทั้งวันของเมื่อวานเลยถ่ายรูปกับหมูไม่ใช่เลยแคมเปญสัตว์นี่ต้องยอมกับทีม The Face จริงๆยากมากนะคะพี่เขาบอกว่าแบบเดี๋ยวเดือนหน้านะคะจะมีหมูเกิดใหม่เพิ่มถ้าใครอยากถ่ายรูปแบบอุ้มหมูได้มาเดือนหน้าข้อดีของการเช่าแบบ private นะคะเราก็จะสามารถให้พี่เขาแบบว่าจอดพาไปถ่ายรูปคู่กันคู่นี้ได้อะไรอย่างเงี้ยเขาที่ก็เอาแค่แบบมุมเดียวก็พอเพราะว่าถ่ายไปก็ลงโพสเดียวมีภาพพวกนี้คือช่วยมากเลยค่ะทุกคนแบบผมมันจะปลิวเวลานั่งเรือเหมือนคลิปตอนมาใช่ปะพอมีอันเนี้ยผมไม่ปลิวแล้วผมตัดวนทุกคลิปมาให้แล้วนะคะเอาไว้ใส่เป็นทะเลเป็นผ้าลินินด้วยถึงโรงแรมแล้วค่ะกำลังจะไปทานอาหารเที่ยงกันนะคะคนพบแล้วว่าทำไมที่สมุยอ่ะไม่เหนียวพี่คนที่ขับรถเมื่อกี้เขาบอกว่าถ้าอยู่ที่อันดามันกับอ่าวไทยอาจจะไม่เหนียวไปรีเสิร์ชว่าแบบมีทะเลอะไรอยู่อันดามันอีกจะได้เที่ยวแบบไม่เหนียวนะคะแล้วก็เมื่อกี้ที่เกาะค่ะหมูเป็นหมูที่เขาเอามาเลี้ยงเองแล้วมันก็คลอดลูกอะไรเงี้ยเป็นหมูป่าซึ่งแบบว่าคนที่เกาะเขาก็จะแบบไม่กินหมูกันเพราะว่าเหมือนแบบเล่นน้ำกับหมูแล้วอะไรเงี้ยก็เลยแบบกินมันไม่ลงคือจริงๆนะว่าหมูป่ามันจะดุนะคะแต่ว่ามันแบบมีฝรั่งอะไรเงี้ยมาเล่นกับมันบ่อยมันก็เลยแบบชินกับคนมันก็เลยไม่ดุแต่ว่าถ้าตกดึกอะไรเงี้ยถ้าใครแบบมันไปตกหมึกมาดึกๆอ่ะมันจะแบบวิ่งเข้าควิดเลยประมาณนั้นคือตอนนี้คนก็นิยมไปที่เกาะมาซูมเนี่ยเพื่อไปถ่ายรูปหมูแต่ก่อนนั้นเนี่ยก่อนที่จะแบบมีหมูเป็นจุดขายเขาจะแบบไปดำน้ำไปอะไรกันนะคะเพราะว่าน้ำตอนนั้นจะใสแล้วก็จะมีปลาหมอตัวใหญ่ปลาหมอทะเลสั่งน่ากินมากค่ะพอเราไปทะเลหมูมาแล้วก็สั่งไก่เลยค่ะบรูก็คือสั่งกะเพราทะเลเลยค่ะสงสารน้องจะไม่สงสารไก่เลยใช่ปะทุกคนเขาบอกว่าการที่เรากลัวอะไรนะคะเราต้องเอาชนะความกลัวด้วยการทำมันซะอย่างแต่ก่อนอันเนี้ยเป็นคนไม่ทานแตงกวาเลยเคยบอกไปแล้วเนาะพอรู้สึกว่าแบบก็ลองทานอยู่ว่าคนอื่นเขาก็กินได้พอกินเข้าไปก็มันก็มีอะไรนี่หว่าเหมือนก็คือแบบกินแตงกวาชิลมากนะคะอยากให้ทุกคนที่ไม่กินผักเปิดใจฮัลโหลตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ร้านโคโคทามค่ะซึ่งเป็นแบบว่าเหมือนคาเฟ่ริมหาดนะคะและเมนูของเขาเพิ่งเห็นแบบว่าโคกับเปปปี้น่าด้วยเปปปี้น่าร้านอาหารที่กรุงเทพอะคนเป็นพิซซ่าอร่อยมากแต่ว่าวันนี้ต้องทานแค่น้ำเพราะว่าเราต้องกลับไปบาร์บีคิวต่อที่โรงแรมค่ะไปถ่ายรูปเล่นกันดีกว่าร้านนี้นะคะตกดึกก็คือจะแบบชิลมากเหมือนคนเขาจะแบบมานั่งดื่มอะไรเงี้ยตรงริมหาดค่ะแต่ว่าเรามีร้านบาร์บีคิวเราก็กดชิลพาไปอีกร้านนึงค่ะชื่อร้านว่า Summer by Tams นะคะเจ้าของร้านชื่อว่าแทมค่ะเป็นแฟนกับน้องบุกกี้ที่เป็นฝาแฝดนะคะวันนี้นะคะมี private dinner barbecue มาทำที่ห้องเลยนะคะที่นี่ก็คือว่าทำที่วิลล่าเลยแบบโรแมนติกสุดๆนี่ค่ะเชฟของเราเชฟเอกใช่ไหมคะเซียเบบี้สแครอปนะคะแอปเปไทเซอร์ของเราเมนูนี้นะคะเชฟให้ทายว่าคืออะไรทายไม่ถูกเลยอ่ะเป็นทาท่าหรือเปล่าเอ่ยเป็นแครกเกอร์กับทูน่าค่ะอันนี้เป็นแอปเปิลซอสแอปเปิลซอสจะหวานหวาน
คอร์สที่2นะคะอันนี้เป็นสลัดแตงโมอันนี้เป็นสลัดปูในน้ำแตงกวาชิมครับอร่อยมากมีท็อปเปิลข้างบนนะคะแล้วข้างบนเขาก็ท็อปด้วยผักล็อกเก็ตอีกที่เหลืองๆคือมะม่วงป่ะคะใช่ค่ะเป็นมะม่วงค่ะทำแกล้งตอนนี้นะคะเราก็ต้องเลื่อนเก้าอี้มาข้างในค่ะให้หลบแบบใต้หลังคาเพราะว่าฝนธนาสุนทรนะคะกำลังจะมาจัดคอนเสิร์ตที่สมุยแล้วค่ะฟ้ามืดแล้วค่ะตอนนี้ค่ะวันสุดท้ายก็จะหน้าสดนะคะมาทานได้ปั๊บที่ห้องอาหารรวมค่ะอาหารเมนูเยอะดีนะคะวันนี้ก็สุดท้ายแล้วเวลาทานข้าวเสร็จนะคะที่จะใช้กับทิชชู่เปียกนะคะเปียกเช็ดให้ทำความสะอาดมือตลอดเพราะว่าเราอยู่ทะเลอะไรเงี้ยเวลาถ่ายรูปคงชอบบัดหน้าเราจะมือเกลี่ยตลอดไม่งั้นเนี่ยมันจะเหมือนเอาแบคทีเรียมาโดนที่ผิวหน้าเราแล้วก็ทำให้เป็นสีถูกนะคะฉะนั้นเนี่ยเวลามือจับอะไรสกปรกก็จะเช็ดตลอดเวลาก็อย่าลืมเช็ดมือด้วยสำคัญนะคะซื้อได้นะคะทางไลน์แอดได้เลยนะคะวันนี้มีโปรโมชั่นคือ10แพ็ค390บาทก็คือตกประมาณซองละ39บาทซึ่งซองนึงเนี่ยมี20แพ็คนะคะราคาประหยัดมากแล้วก็มีแอลกอฮอล์ 75% ฉะนั้นเนี่ยสามารถฆ่าพวกเชื้อต่างๆได้นะคะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวกลับก่อนได้นี่มาด้วยค่ะเป็นชิวเนียนะคะจากทางโรงแรมเป็นคุกกี้มะพร้าวที่เขาจะไว้ในเวลคัมสแนคอะค่ะอันนี้คือกินจนหมดเลยทุกคนก่อนกลับขอเมาส์ทางบัตเลอร์เขาบอกว่าแบบห้องที่จะที่พักนะคะวิลล่า3เป็นห้องเดียวกับเกิร์ลเจเนเรชั่นมาพักเลยเผื่อใครอยากจะแบบพักห้องเดียวกันรีเควสเป็นวิลล่า3ดูนะคะแล้วก็อย่างหนึ่งที่ศิราวดีเนี่ยมีดารามาพักเยอะมากทั้งมาเป็นแบบว่า PR แล้วก็แบบมาเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คล้ายๆเหมือนแบบฝั่งภูเก็ตใช่มั้ยก็จะเป็นสีพันวาถ้าฝั่งสมุยเนี่ยก็จะเป็นศิราวดีที่ดารามากันเยอะนะคะทั้งไทยต่างประเทศดาราจีนใดๆนะคะโอเคทีนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายทุกคน